ก็คือทุกวันนี้ก็คือ PX ผ่านมือแล้วกี่คันโอ้น่าเป็นหลักเป็นพันแล้วพี่สิ้นสุดกับรอคอยใช่รอกันเนี่ยปี64อันนี้ปี66 2ปีกว่าจะนัดเจอมีเรื่องตลอดตามที่น้องๆแฟนคลับในเรื่องงานเรียลไทม์เรียกร้องตั้งแต่สมัยเราทำแบบ BCX 150เนี่ยปี17-18รุ่น17ก็ไล่มาถึงทุกวันนี้ใช่ถ้าเอ่ยรุ่นนี้ปุ๊บเนี่ยต้องรู้จักเขาต้องมีติดอยู่1ใน1ใน3 1ใน5เนี่ยแล้วเขาคือใครไม่มีใครรู้จักร้านนี้แน่นอนเออใช่เพราะว่าร้านนี้ไม่เปิดรู้จักที่ไหนอ่ะเออแต่พอผ่านมา1เดือนรู้จักกันแน่นอนเปิดซิงเราเป็นรายการแรกเปิดซิงและรายการเดียวที่มาก่อนเลยใช่วันเจบอกว่าคุณจะไม่ให้ใครถ่ายแล้วหยุดแล้วจะขายถ่ายแล้วอยู่แถวเราสามจะหาใครได้แล้วช่างเจมส์ทางสามสวัสดีครับสวัสดีครับเกมเราสามครับบางคนคิดว่าเฮ้ยต้องมีอายุเออใช่นี่ดูว่าละอ่อนเท่าไหร่เนี่ยเจมส์25อยู่25ประสบการณ์ที่ผ่านมาทำรถอ่ะอ๋อ3-4ปีครับ3-4ปีเฮ้ยมาเร็วนะ3-4ปีมาทุกวันเนี้ยเริ่มจากเป็นอะไรมาก่อนติดแว่นเหรอใช่ใช่ครับว่าไปเรียนพวกเรียนช่างเนี่ยครับชอบไปเรียนช่างหมายความว่าดั้งเดิมนี่ไม่มีความรู้เรื่องช่างเลยใช่ครับแล้วอยู่ๆทำไมถึงจะมาเรียนช่างอ๋ออยากทำงานชอบเกี่ยวกับรถครับก็ไปเรียนไม่ไปดูสนามเป็นแว่นมาก่อนถนนทำไมต้องเรียนช่างชอบเด็กพาณิชย์ครับพอเรียนช่างเด็กพาณิชย์ชอบเด็กช่างก็เลยไปเรียนช่างครับอ๋อช่างของมันต้องคู่กันเริ่มต้นน่ะที่ตัวเองมีชื่อเสียงแล้วมีความคนรู้จักได้เพราะอะไร PCX เลยครับ PCX รุ่นเดียวเลย PCX ตัวปี18ครับ18ไอ้ที่เป็นตำนานนะใช่ใช่ครับที่ให้ทุกคนรู้จักเราใช่ครับทั้งในโซเชียลและในสื่อมีเดียทั่วหลายทีวีที่ลุ้นกันเชิญชมทั่วประเทศเลยครับก็คือจากตรงนั้นก็คืออ่ะเรื่องมันราวผ่านแล้วขอย้อนความนิดนึงมาว่าขอย้อนไปให้เป็นแนวคิดอุทาหรณ์ว่าต้องบอกก่อนว่าเจมก็คือเด็กแว้นถนนนั่นแหละก็เมื่อก่อนก็คือง่ายๆภาษาเราก็คือเด็กแว้นใช่ก็คือออกทริปเที่ยวทั่วไปใช่ใช่ออกทริปไปทุกทริปครับตอนนั้นทำเครื่องเองไหมหลังจากที่ไปทัวริงไปออกทริปอะไรทำเองตลอดครับทำเองตลอดเลยทุกอย่างทำเองหมดเลยไม่กูที่เวลาเราแบบไปจำไปอะไรอย่างเงี้ยไปเรียนรู้มามีปะนี่มีครับบอกได้ไหมได้ได้ครับขอบคุณใครถ้าไม่มีซุปเปอร์ออฟครับลูกพี่ใหญ่ซุปเปอร์ออฟซุปเปอร์ออฟอ๋อซุปเปอร์ออฟใส่ปั้นนี่เหรอเด็กปั้นเหรอเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยเขาใส่PCX ด้วยเนาะก็คืออยู่กันยุคแรกอ่ะซุปเปอร์ออฟใช่ใช่อยู่ด้วยกันแต่ก่อนพี่ออฟอยู่คลองเตยครับผมก็ไปอยู่กับเขาครับไปคุกคลีอยู่เขาก็ไปเก็บเกี่ยวความรู้แล้วก็ไปเรามีไอเดียแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราอยากมาทำเพราะบ้านอยู่ห่างไกลกันด้วยล่ะใช่เนาะแรกๆก็ไปซื้อของเขาก่อนมีลูกค้าสั่งอ๋อใช่จุดเริ่มต้นคือไม่ใครเก่งแต่แรกใช่ครับก็ต้องไปซื้อแล้วก็มาศึกษาใช่ใช่มาดูใช่ซื้อของเขาก่อนโดยปกติทำอะไรเจมส์ถนัดด้านไหนของตัวรถ PCX PCX หน้าเป็นเครื่องครับเครื่องชุดข้างใช่ชุดข้างก่อนเลยเริ่มต้นชุดข้างเริ่มต้นชุดข้างข้างโอเพ่นข้างธรรมดาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอะไรข้างธรรมดาอ่ะหลังจากนั้นมาทำเครื่องใช่ทำเครื่องเริ่มจากข้างแล้วก็เครื่องแล้วก็ทุกอย่างครับทำได้หมดก็คือทุกวันนี้ก็คือ PX ผ่านมือแล้วกี่คันโอ้หน้าเป็นหลักเป็นพันแล้วพี่หลายพันด้วยหลายใช่คำว่าหลายพันคันใช่ครับใช่เฉพาะลูกสูบนี้ก็ 4-500 ครับถามก่อนทำเครื่องนี่เครื่องเดิมๆออกมาส่วนใหญ่ทำสเต็ปไหนมองของของเอสมองแล้วอ่ะอยู่ที่ผู้ใช้งานถ้าส่วนตัวของอยู่ที่ผู้ใช้งานว่าใช้งานประเภทไหนเพราะฉะนั้นเจมก็เลยถนัดจากไล่ข้างเราก็เริ่มอัพสเต็ปขึ้นมาใช่ครับแล้วโดยปกติ PCX เนี่ยลูกต้องบอกว่าเครื่องทำสเต็ปไหนที่คนยอดนิยมสเต็ปเบื้องต้น59ครับ59ชักเดิมใช่เยอะมากเลย59จากเดิมลูกตั้งแต่ก็57.3.4 เลยก็ขยับไม่เยอะใช่มินนิดก็ท่อนบนอย่างเดียวใช่ครับท่อนบนอย่างเดียวก็จะมีทำลูก59ครับก็คือตีปอกไม่ต้องตีขวาได้เลยพี่ตีขวาเลยต้องตีขวาแล้วก็จะมีทำฝาใช่ว่าไหม
วาล์วเดิมครับวาล์วเดิมเสียงก็เป็นวาล์วเดิมครับลิ้นล้วงลิ้นล้วงครับลิ้นล้วงลิ้นล้วงแคป1ตัวใช่ท่อ1ใบครับหัวฉีดหัวฉีดเปลี่ยนครับคัดคัดหัวดึงหัวคัดกะโหลกกะโหลกเจาะกะโหลกไล่เบาครับไล่เบาแต่รายการตอนนี้ก็สปริงคัดสปริงคัด9เฟืองท้ายเฟืองท้าย10ก็พวกหัวเทียนหัวเทียนซิ่งก็รายละเอียดดีเทลก็แล้วแต่เลยครับใช่ปกติเขาเอาไปทำอะไรกันเอาไปทัวริ่งหรือเอาไปแดกใช้งานทั่วไปครับขี่ได้หมดเลยรถเห็นมีกล่องมีกล่องข้างหลังใช่ใช้ได้หมดเลยใช่มันไม่พังครับใช้เงินเท่าไหร่เดี๋ยว11 12รายการเมื่อกี้ประมาณไม่เกิน 20,000 ครับไม่ข้าม 20,000 10,000 ปลายๆแล้วของเดิมเนี่ยอย่างรู้เลยไอ้เดิมๆอ่ะมันวิ่งกันเท่าไหร่เดิมๆอ่ะพี่เดิมเลยครับค่ะเดิมสนิทอ่ะที่เอาจากศูนย์มา120และไอ้สเต็ปเนี้ยสเต็ปนี้ใช่มั้ยพี่ได้ไปเท่าไหร่ก็จมใหม่ขอระยะทางเท่ากันอื้อโลนิดๆอ่ะพี่160จมใหม่อ่ะมีแน่นอน160ใช่ครับทำมาหลายคันแล้วใช่ต้องบอกก่อนว่าทำไมถึงบอกพูดถึงเรื่องสเต็ปนี้เพราะว่าต้องคือปัจจุบันเนี้ย Messenger หรือว่า Delivery เขาแบกของเยอะและด้วยน้ำหนักตัวเขาเองก็เริ่มใหญ่บางคนอย่างบอกอายุเยอะมาขับแก๊ปมาขับอะไรแล้วมูฟเนี่ยเขาบางทีเขาจะบอกเลยว่าบางทีมันเหนื่อยใช่มันเหนื่อยแล้วบางทีเขาต้องเร่งรีบไหนๆรถใช้มา 2-3 ปีแล้วลูกสูบเริ่มหลวมแล้วก็ถือเป็นการมาทะแนนทีเดียวเลยให้มันเพิ่มสถานะขึ้นไปสูงอีกใช่เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอะค่ะว่าที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่านำเสนอหรือแบบโน้มน้าวให้พี่แข่งนะแต่อันนี้หมายถึงการใช้ในชีวิตประจำวันพังไหมไอ้สเต็ปอย่างเงี้ยไม่พังพี่พังยากมากส่วนที่เจอกี่กิโลถึงมาเซอร์วิสเออใช่มัน 40,000 50,000 โลอะไรนะ 4-50,000 โลสำหรับมอเตอร์ไซค์นี่มันเยอะมันแบบ 4-50,000 โลใช่ลูก59ที่กว่าประกันสูงที่งานใช่ๆครับมันไม่พังครับพี่แต่เขามาทำเพิ่มเพื่อให้ฟิตให้มันแรงกว่าเดิมอ๋อส่วนมากรถไม่ได้มีแบบจอดพังแต่ก็คือไม่พอมือแล้วใช่มันขี่มันวิ่งไม่ออกแล้วใช่มันเริ่มลูกสูบเริ่มหลวมแล้วกินน้ำมันเครื่องไงเขาเลยมาขยับใช่ครับอ๋อถ้าสมมติมันไม่ได้มาแมนเทนแนนซ์บ่อยๆมันจะกินน้ำมันเครื่องใช่กินน้ำมันเครื่องใช่ถึกหลอวิ่งไม่ออกด้วยพี่มันวิ่งมันก็จะอืดหน่อยใช่อืดมากอ่ะเราเคยขับประจำนะตอนแรกเราไปมาให้ร้านนานๆมีความรู้สึกทำไมมันวิ่งไม่ออกครับมีปัญหาแน่นอนไม่ได้มีปัญหาเครื่องแต่มีปัญหาที่ตัวปูนเนี่ยแหละไม่พอใช่เราชินแล้วเราชินนะถึกหลอแล้วพอมาเป็น PCS อย่างเงี้ยในรุ่นของ17 18 19แล้วพอมา20ก็160อ่ะครับทำไหมทำมี160ก็ทำมีรถอยู่มีรถอยู่คันแรกไม่ใช่รถไว้ทำไว้แข่งด้วยไม่ครับใช้แล้วทำให้ลูกค้ายืมด้วยใช่ให้ลูกค้ายืมครับลูกค้าเอาไปอยู่เลยหมายความว่าลูกค้าเอารถเข้ามาทำปุ๊บไม่มีรถใช้เรามีรถของเราสแตนด์บายลูกค้ายืมไปทำงานไปซื้อรถมาเพราะว่าลูกค้าบอกไม่มีรถใช้เฮ้ยทำเหมือนรถยนต์เลยเหรอที่มันมีรถสแปร์ใช้ปะแล้วพอไปอย่างสภาพชุดสีเงาพอกลับมาวันนั้นเห็นบางคนหน้าหิ้วกูกับชกหน้ามาอยู่ใช่ป่ะก็มีบ้างมีเหรอมีล้มบ้างก็เก็บตังค์ลูกค้าอ๋ออย่างนี้เราบอกเลยใช่ใช่ใช่คุยกันไว้ก่อนคุยกันก่อนนะโอ้แต่ดีนะถ้าเครื่องพังไม่เกี่ยวเครื่องพังไม่เกี่ยวเต็มที่เลยขี่ไปเต็มที่เลยอย่าชนอย่าใช่อย่าชนอย่าล้มก็พอเนี่ยกูรับใช่ใช่รถเนี่ยบอดี้เดิมๆต้องรักษาให้เราด้วยใช่ครับเอาไว้ถือว่าอุ้ยเป็นการดีนะมีรถให้ใช้หวังซ่อมใช่ครับถ้าลูกค้าเข้ามา10คันกูต้องเปิดเป็นโชว์รูมรถตัวเนี้ยเนี่ยมีคันแรกในการทำรายการมาเพิ่งเห็นร้านนี้เนาะครับมีกี่คันให้ลูกค้ายืมโอ้ตอนนี้ผมมีรถประมาณมอเตอร์ไซค์ก็10กว่าคันแล้วพี่10กว่าคันพี่เกมใช่แต่กล้องอ่ะรถไปทำที่อื่นไม่เคยมีรถสแตนด์บายเลยมันก็ไปเอารถอื่นมาขับรถที่บ้านไปยืมเพื่อนยืมอะไรเยอะเลยจำไว้เจมพระรามสามมาทำมาผมก็ได้เดี๋ยวผมให้ยืมรถผมไปก็ได้รถผมอยากขี่รุ่นไหนบอกเลยเอาไปได้เลยครับถ้าไม่มีอย่าซื้อให้เลยไหนเอาไปให้เอาทำงานเสียงเลย59ส่วนใหญ่จะเป็นอะไรต่อ59ก็เป็น59ชักเดิมแล้วก็เป็น59ชัก3ครับอ๋อ59ชัก3ไปใช่แต่ว่าต่างกันเยอะไหมชักกับไม่ชักเยอะครับเยอะเร็วกว่าเดิมเยอะเลยเปิดบินแล้วแล้วก็ใช้งานได้ด้วยติดมือแต่แรกเลยเหรอใช่ครับติดมือเลยนะใช่แต่ระยะการใช้งานมันจะน้อยกว่าประมาณ10,000-15,000เนี่ยการจะเริ่มดังแล้วจะดังช่วงล่าง40,000ก็เหลือประมาณสเต็ปอัพมาจากส
เต็ปเดิมอ่ะใช่ครับเพิ่มเท่าไหร่เพิ่มอีกประมาณ 5,000 ครับ 5,000 ใช่ผมก็คิดแค่ค่าก้านอย่างเดียวค่าก้านสลักข้างล่างเนี่ยฟอสป่ะฟอสฟอสหมดเลยครับก้านฟอสก็ไม่ใช่สลักแข็งสลักแข็งประกัน3เดือนครับถ้าดังในเคมได้เลยนี่เขาขายประกันขายบริการครับยอดแล้วจากเนี่ยที่เริ่มทำรถจนขยับขยายมาเป็นร้านทุกวันเนี้ยใช้ระยะเวลามัน3ปีพี่3ปีใช่จากที่เมื่อก่อนทำหน้าร้านผัดไทยผมก็ไม่กล้าพูดอ่ะว่าได้ๆพี่จุดเริ่มต้นบอกว่าพี่แม่งไปไปบ้าแต่ผมใช่ได้พูดได้พี่ผมไม่ซีเรียสมันเป็นความจริงใช่คือเมื่อก่อนอ่ะเอาผมบอกไงผมรู้จักตัวมาก่อนอยู่แล้วใช่ครับผมมาหาพี่อ่ะเอาตรงๆพูดได้นะพูดได้พี่ตามสบายเลยคือจากเมื่อก่อนจะมาหาเขาครับเขาต้องนั่งทำรถกลางถนนตึกแถวแบบนี้เหรอใช่ใช่กลางถนนอย่างเงี้ยก็คือฝนตกใช่ได้ครับหยุดเลยเข้าขยับใช่และซึ่งพระราม3บอกเลยว่าซอยเขาค่อนข้างแคบมากค่ะที่แพงใช่ใช่คิดสภาพเห็นเรานั่งขายรถจะเสร็จรถจนบิดจอดบิดแต่ใช่เมื่อกี้เรามาเราสุดจะไม่ได้เลยก็ต้องถอยรถย้ายกับบัตรีกูถึงไหนแล้ววะใช่จนถึงทุกวันนี้เขาทำมาเป็น2คู่หาใหญ่ผมถือว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างอนาคตใหญ่อะเรื่องมากครับและทุกวันนี้คุณมีดีลเลอร์ตัวแทนของคุณทั้งหมดกี่เจ้ามัน20กว่าเจ้าครับ20 20กว่าเดี๋ยวมีดีลเลอร์หมายความว่าเจมส์ทำเครื่องแล้วมีเครื่องส่งให้ดีลเลอร์หรอหรือว่าอะไรทุกอย่างครับทำอะไรใช่ทำไม่ทำเครื่องเขาไม่ส่งเป็นตัวใช่ทำอะไรคือทำอะไรบ้างอะอยากรู้อันนี้ไม่รู้คนอาจรู้จักเจมแต่ไม่รู้ว่าเจมทำอะไรอะไรคืออะไรบ้างเจมอะไรก็มีพวกชามเฟืองนะครับมีทุกอย่างเลยชามนี่ทำเองหรือไปรับเข้ามาหรอก็ CNC ครับถ้ารถไล่ข้าง CNC เท่ากันหมดเลยอันนี้กะโหลกเจาะมีคัดอันนี้กะโหลกกะลากะโหลกหมายถึงว่าเอาชามเดิมๆแล้วเรามาใช่อันนี้เบิร์กฮอนด้าใช้แท้ทั้งร้านเลยครับแล้วเราก็มาใช่มาโมดิฟายครับเจาะไล่เบาเจาะไล่เบาใช่ไอแค่ทำลายอ่ะไล่เบามันแตกเดิมมันมีสูตรว่ามันมีเยอะพี่นี่ของเดิมล่างพี่พีเอสขอดูหน่อยไออย่างเงี้ยไอพูดตรงๆว่าถ้าทำอย่างเงี้ยสูตรอ่ะก๊อปปี้กันได้ไหมอันนี้ถามเพราะว่าเป็นความรู้อยากรู้มันก๊อปปี้กันได้ไหมคือไปซื้อชามมาปึ๊บกูก๊อปได้ไหมก๊อปน่าจะไม่ได้ครับเพราะบางที่เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวครับร้านเดียวกันคนทำคนละคนหม้อเดียวกันรสชาติยังไม่เหมือนกันเลยใช่ประมาณนั้นครับนอกจาก CNC CNC มันมีสูตรของมันใช่ที่เข้าไปในคอมแต่ก็จะมีร่องเม็ดอีกร่องเม็ดองศาเท่าไหร่นี่มันมีสูตรการไล่เม็ดอีกน้ำหนักเม็ดอีกใช่ครับหลายอย่างมีเฟืองท้ายอีกใช่มีเฟอร์ชีใช่แล้วสูตรนี้มันก๊อปปี้ออกมาปะไม่พี่สูตรใครสูตรมันอันนี้ผมคิดเองเลยครับไม่คืออันนี้ก็คือสูตรของเราเลยเรามานั่งไล่ใช่ใช่ครับแล้วเรามากึ่งเองทำเสร็จแล้วก็ไปลองขับแล้วก็คือสูตรเกิดจากอะไรเกิดจากการลองใช่ลองครับแล้วก็จะมีอาจารย์ผมมีคนหนึ่งเป็นเกี่ยวกับเครื่องกึ่งเลยครับทำให้ผมทุกวันนี้มีทุกวันนี้ได้ก็เพราะคนนี้เลยครับบอกได้ไหมได้เจอไหมผมไม่รู้เฮียโหลวัดไผ่ครับเฮียโหลครับใช่คนนี้คนใช่ครับจุดเริ่มต้นใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นการที่เรียกว่าเราเลยทำอะไหล่ขายแล้วมีดีลเลอร์ใช่ครับแล้วสมมติดีลเลอร์นี่คือซื้ออะไหล่ปุ๊บแล้วไปใส่ได้เลยใช่ครับใส่ได้เลยมีข้อมูลให้ได้เลยครับใส่อ่ะผมถามในตัวอย่างตัวแทนของน้องๆที่ไม่รู้ครับเจ๊ยังไม่รู้เลยอ่ะพี่เจมครับผมอยากได้ฝาลูก59ครับที่เซตหลังวาล์วแคมให้ผมด้วยครับเจียด้วยนะครับเอาชุดทากาวประกอบครับมีพี่มีเลยครับก็คือไปถึงใครบ้างแล้วลูกค้าดีลเลอร์ไปเราไปทำอะไรประกอบได้เลยครับส่งไปก็คือถอดฝาออกได้ใช่ทากาวเป็นใช่แขนน็อตเป็นใช่แขนน้ำได้เลยใช่ครับไล่น้ำได้ใช่น้ำไม่ต้องไล่ครับผมมีวิธีบอกหมดเลยครับวิธีทำทุกอย่างใช่แค่ไขน็อตแล้วมันไปเป็นไงมันไปเป็นคลิปหรือว่ามันไปเป็นแผ่นกระดาษเป็นคลิปครับเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็มีพิมพ์กระดาษแล้วก็ถ้าตัวแทนบางคนผม
เรียกมาที่ร้านมานั่งสอนคือมีการอบรมการเทรนใช่ใช่ใช่ครับนั่งสอนเลยครับอ่ะถ้าสมมติจะอยู่ต่างจังหวัดอะวิดีโอคอลต่างจังหวัดผมก็จะทำคลิปส่งไปให้ดูว่าทำแบบนี้แบบนี้วัดแบบนี้ถ้าสมมติมันไม่ได้อ่ะมันเคยเจอปัญหาไหมแบบว่ามันไม่จบอ่ะผมแก้ไม่ได้อ่ะตามพี่แล้วคลิปดูแล้วมันไม่ได้มีมั้ยมีครับก็รื้อทำใหม่ก็ทำแบบที่ผมแนะนำไปก็ได้ครับใช่ก็คือมันไม่จบก็รื้อทำจนกว่าจะจบใช่ใช่ค่อยทีละสเต็ปเอาใหม่ใช่นึกใหม่มันมีวิธีแก้อยู่แล้วครับของพวกนี้ใช่อ่ะนั่นขนาดตัวแทนยังเคยเจอและเจมเคยเจอมาเห็นว่ามีบางคันที่เจอไปอาทิตย์ที่หาสาเหตุไม่เจอเคยเจอครับไฟไหม้ใช่ใช่เคยเจอหมดเลยและแก้ได้ทุกอย่างครับหมายถึงรถไฟไหม้มาก็นั่งทำอย่างนี้อยู่ไฟไหม้ครับเอ้ยเบอร์จริงป่ะจริงจริงครับมันผิดพลาดนิดหน่อยครับผิดพลาดจากตัวเราใช่ไหมใช่ใช่ครับจากตัวเราเลยครับมาฉีดลอยอย่างเงี้ยโอ้อากาศก็โผล่ออกมาน้ำมันก็แลบไฟลุกใช่ใช่ช่างคนอื่นด้วยใช่ใช่ครับว่าช่างที่ไม่ยังไม่เป็นตัวแทนแต่ว่าเป็นช่างที่ไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใช่มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ใช่ในปัจจุบันนี้ถ้าคุณไม่มีความรู้ความสามารถใช่ครับใช่อันตรายมากแล้วถังดับเพลิงเนี่ยสมควรมีไว้ทุกร้านเลยนี่ไงข้างหลังมีถังดับเพลิงหนึ่งอันจำเป็นมากเลยเห็นปะอันนี้คือสาระที่น้องตัวแทนเนี้ยแนะนำละเพราะว่าเราไปหลายอู่ก็ยังไม่มียังไม่มีครับแล้วมาต่อนี่ดีกว่าไอ้รถคันที่สร้างชื่อเสียงและตำนานดีกว่าลูกค้ายืมใหม่คันหนึ่งพี่ไอ้รถคันที่จอดมา2ปีอ่ะอ๋อไอ้นี่คันนี้คันนี้ตำนานหมายความว่าตำนานกับตำลึงมันใกล้กันถ้าดูไม่ดีมันก็จะเป็นตำลึงต้องเอาผ่านพี่ที่เราอาจจะแบบอาจจะทันแบบรู้แต่ว่าเพราะที่ยังไม่ FC ท่านเจมาผมนี่ FC ใช่ใช่อันนี้ FC ไม่หรอกรู้คันคันนี้คันนี้คือคันที่โด่งดังใช่ใช่คันนี้นะครับเปลี่ยนสีแล้วตอนมาอานี่มันสภาพยังไงสองต่างจากที่ฝากจอดมา2ปีใช่ครับก็ตำลึงครับตำลึงใช่ทั้งคันเลยทั้งคันเลยพี่ตาติดเหมือนเดิมเลยพี่เฮ้ย2ปีนะใช่เหมือนเดิมเลยปกติเลยเปลี่ยนแบตสตาร์ทติดเลยครับคือเปลี่ยนมาถึงนี่คือ2ปีใช่ชาร์จแบตชาร์จแบตสตาร์ทติดเลยใช่ไอของเขาดีจริงเว้ยน้ำมันเต็มถังเหมือนเดิมเฮ้ยของเขาดีจริงเว้ยทำไมคันนี้ถ้าไม่คุณขอซื้อขายไม่ขายครับทำไมอ่ะใช่มันไม่มีคันนี้ก็ไม่มีผมแต่ก็วาบอกผมถ้าไม่มีเมียก็ไม่มีผมทุกวันนี้กูบอกให้มองเลยเนี่ยคนไม่เหมือนกันเลยนี่และที่สเต็ปจากที่เมื่อ2กว่า 2-3 ปีแล้วเนี่ยเหมือนเดิมเลยครับไม่ทำอะไรเลยใช่สดแน่เลยโอ้โหเชียดเหมือนเดิมเลยครับก็นี่ครับเป็นสเต็ปนี้เลยดูดสดใช่กล่องเป็น ECU ใช่ครับอันนี้เพิ่งไปใส่เพิ่มมาตอนแรกกล่องเดิมใช่ตอนแรกกล่องเดิมนี่ขับได้ปกติปกติครับให้ลูกค้าขี่บางทีเมื่อวานให้ลูกค้ายืมใช่เมื่อวานให้ลูกค้ายืมแล้วลูกค้าบอกยืมไปลูกค้าบอกไงเฮ้ยพี่แป้งท้ายไม่ค่อยเดินแบบนี้ว่ะลูกค้าอยากได้เหมือนรถพี่อันนี้เป็นสเต็ปไหนอันนี้ครับ59ทัก3ครับ59ทัก3ใช่แล้วก็มีกล่องที่บอกว่าอยู่ที่เท่าไหร่ราคา 20,000 ใช่ 25,000 ได้ 25,000 ก็คือเป็นสเต็ปอย่างนี้เลยใช่ครับ160 170บวกอยู่แล้วใช่ครับนอนอยู่แล้วเนี้ยก็นี่คืออันนี้คือรุ่นทางของเขาครับนี่แหละบอกปิดไม่ได้พี่รุ่นที่โด่งดังก็คือเขาจุดเกิดเขามาจากนี่เลย2วาล์วใช่ครับตัว18เลยครับถ้าของกระแสเมื่อ2เดือนที่แล้วปีที่แล้วนี่น่าจะยินชักเซ็งนะใช่ในตอนช่วงนั้นอะฮิตๆกันอะคันนี้ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่165พี่165กล่องเดิมกล่องเดิมเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วใช่หมอบทุกวันเลยนะก่อนอ่ะมันมีบ้างเล็กน้อยน้อยครับมาคุยถึงแหมกูพูดให้ฉงนอยากรู้ใช่ป่ะไปคีย์เอาใน Google เยอะๆไปหาคลิปเอาแล้วก็มานี่เลยมาคลิกคิกตัวนี้หายากมากต้องไปอ่ะก็จะเห็นนี่รถละกงครับรถแค่นะรถกงอ๋อแล้วทำเครื่องให้กงแล้ว ทำเครื่องใช่ทำครับล่าสุดสเต็ปไหนคันนี้ครับลูก62ครับ62อันนี้มันเป็นกี่วาล์ว4วาล์วตัวใหม่อ่ะแล้วเป็นตัวที่บอกปัญหาเยอะใช่ไหมใช่ใช่ครับอ่ะไม่จบขอนิดนึงปัญหารุ่นนี้ส่วนมากเจออะไรเฟืองปั๊มน้ำมันครับเฟืองปั๊มน้ำมันมันอ่อนครับใช้ไปมันฟันมันล้มคือพลาสติกเฟืองใช่มันเป็นพลาสติก
ช่ที่เป็นสีขาวๆใช่ครับปกติมาเป็นสีดำคิดกันเป็นสีดำใช่ตอนแรกเป็นสีดำอยู่ดีมาเปลี่ยนเป็นสีขาวครับปัญหามันเยอะใช่แล้วตัวไหนที่มีปัญหาขาวหรือดำตัวขาวตัวขาวตัวขาวก็คือใครอยากเช็คก็ลองดูใช่ต้องเปลี่ยนเลยครับไม่ต้องเช็คก็เปลี่ยนเถอะเปลี่ยนเลยราคาคลิกนะแต่ว่าตัว ADV ที่เห็นอยู่ยังราคาเปลี่ยนเท่าไหร่ประมาณ800ครับหลักร้อยมาเปลี่ยนที่ร้านเจม800ครับแล้วถ้าพังแล้วมาพังมาประมาณ 3-4 พันครับก็ถ้าไม่ได้เปลี่ยนครับก็เลือกเอาใช่เปลี่ยนก่อนพังเลย800ใช่กับพังแล้วเปลี่ยน 3,000 นี่แหละปัญหาที่ออฟบอกใช่มันคือมันมีปัญหามาอยู่แล้วถ้าจริงๆนะตัวเฟืองเนี้ยถ้าคนกังวลมากนะคะก็รีบเอาไปเปลี่ยนที่ศูนย์ได้ฮะมีบริการเปลี่ยนที่ศูนย์มีจริงๆมีในส่วนเรื่องของใครจ่ายไหมก็จะแบบว่ารู้สึกจะฟรีนะคะถ้ามันมีปัญหาเขาเคลมให้ฟรีเลยนะตัวเนี้ยตัวเฟืองเนี้ยเขารับประกันแน่นอนของ Honda ร้านนี้วิ่งได้เท่าไหร่สเต็ปเนี้ยอันนี้เพิ่งประกอบเครื่องเสร็จพี่อันนี้มีสเต็ปไหนบ้างมีอะไรบ้างนี่62เครื่องเหมือนลีดเลยลีดฮะมันลีด125ใช่ฝาเหมือนกันเป๊ะเลยครับเสื้อฝามันใส่แทนกันได้ไหมใส่ได้พี่นี่ผมลองคันนี้ก่อนเดี๋ยวเอาไปลงลีดเทสคันนี้ก่อนอีกสเต็ปหนึ่งเรียกว่าอะไรสเกลครับของรถอันไหนนิ่งกว่ากันความเร็วสูงความเร็วสูงเว้ยน่าจะลีดพี่ลีดอะไรเห็นรถเล็กนิ่งกว่าใช่ครับลีดเนี่ยนะตัวบอดี้เล็กกว่านี่อ๋อเดี๋ยวรู้ฮะนี่ไม่ใหญ่ก็เลยอันนั้นก็บอกโชกหน้าเท่าพีเช็คเลยใหญ่แต่อันนี้ก็บอกโชกเท่าเวฟพวกเวฟ110 125ครับใช่แล้วใส่น้ำมันโชกได้น้อยกว่าด้วยมาต่อด้วยของต้องมีถ้าไม่มีต้องโคตรเชยใช่ชั่วโมงนี้ก็แสมาแรงมากๆ yeah. ก็คือ Honda Lead ต้องถามก่อนปัจจุบันเนี่ย Lead ก็คือเริ่มมาจากสแตนดาร์ดที่เริ่มเปิดรุ่นแข่งกันก็คือสแตนดาร์ดเนาะก็คือแค่ไล่ข้างธรรมดาไปสเต็ปมันก็เริ่มเพิ่มขึ้นแล้วไล่ข้างโอเพนตอนนี้ก็เริ่มจะมีรุ่นใหม่หลายๆผู้จัดเริ่มสเต็ปอัพสเต็ปทำลูกทำอะไรละก็เริ่มจะมีตั้งแต่จากข้างโอเพนตอนนี้ก็จะเป็น60ชักเดิม60ชัก3ใช่62ชัก3ยัน66 66แล้วเหรอใหญ่กว่านั้นอีก70แล้วไป70แล้วใช่เสื้อหล่อแล้วใช่ครับใส่ขนาดนั้นได้เลยเหรอก็ทุกวันนี้รถเล็กๆ Honda วิ่งกันเท่าไหร่ให้ทายครับสปีดที่ล่าสุดเจอเท้าสปีดโซเชียลร้อยกลางๆป่ะ191กิโลเฮ้ยเดี๋ยว191นี่มันอีนี่แล้วนะฟอร์ซ่าแล้วนะแม่จะบอกลีดพันอาก็ไม่ได้ร้อยทุกวันนี้วิ่งเราอยู่190กว่าอันนั้นลงเนินหรือเปล่าพี่เอสก็อันนี้ไม่รู้อีกอ่ะเพราะว่าเราไม่อยู่ในสายเส้นที่ทดลองด้วยอ๋อแต่ว่าเขาลงโซเชียลกันก็คือที่เห็นใน GoPro ที่จะมีไมค์ GPS ครับฟ้อง191อันนั้นคือเราเห็นแค่ไมค์แต่เราไม่เห็นระยะถ่ายตัดเพราะว่าไม่มีความสามารถรู้ว่าจะเป็นเส้นไหนถึงพี่ถึงผมเห็นมาแล้ว ผมเห็นมาแล้วเห็นมากเหรอตัวเองลองกับเขาด้วยเฮ้ยไม่ใช่หรอกไอ้ไฟเนี่ยที่บอกว่าใครก็ได้มันต้องแงะเสร็จเห็นที่กูหน่อยเสร็จเข้าตาใช่ป่ะใช่ใช่ครับที่บอกว่าเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วกูยังอยู่หัวเลยเพราะอาทิตย์นี้ไปเต็มได้เต็มหน้าเลยใช่ครับวิ่งจริงเหรอพี่เอสมันวิ่งได้สเต็ปไหนลูก70มานะหรือมันใหญ่กว่า70ก็เต็มที่แค่นั้นพี่เต็มท่านอ๋อเพราะว่ามันฝาไม่ต้องล็อกหมดเชือกใหม่ยับอ่ะเหมือนเท่ากับว่ารถใหม่เอี่ยมเลยเนี่ยก็คือยอมรับฝีมือช่างไทยน้องคนไทยสุดยอดจากที่เราเห็นแล้ว191ฝากความหวังได้ไหมได้ครับต้องมีรถแล้วมีนายทุนให้ผมอีกคันหนึ่งได้เลยเพราะตอนนี้ผมลองแค่รถตัวเองก่อนต้องมีรถแล้วมีนายทุนไอ้หาใช่ใช้เงินเท่าไหร่วะถ้าลงจากสิบเอาระเบิดหรือไม่ระเบิดเย็ดเอาระเบิดเลยเหรอเอาตะพีใช่ไหมไม่ถ้าเกิดระเบิดก็ได้ไหลไงไม่ระเบิดต้องมี 50,000 อยู่ไหมน่าจะไม่อยู่น่าจะ 50,000 ต้องมีแน่นอนเกินแน่นอนใช่เพราะมันต้องระเบิดแน่นอนเลยถ้าระเบิดก็เหมือนบอกกันระเบิดถ้าระเบิดก็ไหลใช่ถ้าระเบิดเครื่อง2ตัวก็แสนนึงครับโหตอนนี้เครื่องมันเท่าไหร่แล้วไอ้เครื่องอะไรไม่เท่าไหร่ออกแต่ค่าทำอ่ะใช่พี่แล้วถามว่าระเบิดไดโน่หรือระเบิดขับระเบิดระเบิดขับคิดสภาพเอาคนก็ไม่เหลือสิก็ไม่รู้ก็บอก
ถึงไม่คำเตือนว่าเร็วได้แต่ทุกอย่างต้องอยู่ที่ความปลอดภัยครับเซฟตี้เนาะก่อนความเร็ว180 G 190 G ถ้าขับไปเกิดมีปัญหาอุบัติเหตุลูกสูบไม่ถูกก้านสูบมาตีกันแทงออกมาข้างนอกครับน้ำมันเครื่องลงยางล้อหลังคิดสภาพกูจะลงข้างไหนดีวะใช่อันตรายพี่อันตรายมากนี่รถแม่บ้านนะรถแจกข้าวนะทุกวันนี้เราบอกว่าสเต็ปของเราอยู่อ่ะสเต็ปนี้สเต็ปอะไรนี่62ชักเดิมทนไหมอย่างเงี้ยมันจะระเบิดได้ถามจริงทนนะขี่มาจะหมื่นโลแล้วพี่ขี่ใช้วิ่งอะไหล่ทุกวันเลยจะพังไหมไม่พังพี่ตอนนี้มันก็ดรอปลงมาความเร็วทำไมถึงกระโดดมาเป็น62เลยทำไมถึงไม่ค่อยไล่60ไม่ทำพี่เพราะเสื้อเราหาเสื้อมือ2มาใช่ไหมเป็นเสื้อของพีเทค160พวกคิก160เราคว้านขึ้นไปใช่ใช่ให้มันแน่นใช่ครับแล้วเปลี่ยนรูปคือเน้นปลอกเดิมใช่ปลอกเดิมที่มีอยู่แล้วใช่160ครับแล้วก็คือคว้านเลยใช่แล้วมั่นใจอยู่แล้วว่ายังไงมันก็ยังใช้งานได้อะไรได้ใช่ครับใช้ได้ครับงบประหยัดด้วยไม่ต้องไปตีปลอกแล้วก็ปัญหาแล้วมือ2นี่หายากมั้ยไม่ยากพี่ผมมีเยอะเขามีแหล่งเขาใส่นี้มาอยู่แล้วเขามาจากใช่ใช่นี่คือมันสามารถโครนสามารถใช้ทดแทนก็ได้แล้วทางแนวทางการมวยไฟอ่ะมันใกล้เคียงกับพีเทคไหมเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยเหมือนกันตัวเลขต่างกันนิดหน่อยเราก็คำนวณเอาสี่วาล์วสองวาล์วมันต่างแค่ไหนสองวาล์วหน้าเป็นแบบของพีเทคเลยพี่เสื้อฝาเหมือนพีเทคที่เราเจอเราจะคิดว่าเทคโนโลยีของระบบสี่วาล์วที่เขายัดไปในฮอนด้าลีดเนี่ยมันดีกว่าชุดสองวาล์วเดิมยังไงสี่มันมากกว่า2ก็ต้องดีกว่า2เลยแล้วพี่ก็เหมือน100 คูณ 100เหรอใช่ครับมันเล็ก4วาล์วพี่เพราะว่าจริงๆ2วาล์วมีคนเคยทำก็วิ่งได้สนุกสองวาล์วที่เคยเห็นก็คือ160 170ใช่มันก็มีอยู่แล้วแต่ว่า4วาล์วมันก็อัพไปถึง190ใช่อันนี้ปลอกเดิมปลอกเดิมครับไม่ต้องไปตีปลอกไม่ต้องคือใช่เกมยังคงอยู่ว่ารถต้องวิ่งแล้วไม่มีปัญหาใช่ไม่พังพี่ใช้งานได้ใช่ครับ 40,000 โลเนี่ยค่อยมาเจอหน้าผมอีกทีนึงทำเครื่องไปการันตีเลยใช่การันตีเลยครับถ้าพังก่อนอ่ะพังก่อนหน้าเป็นก็ซ่อมได้ครับหน้าเป็นวาล์วยันตั้งวาล์วใหม่หายเลยคือไม่เกี่ยวกับเครื่องไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวมันเป็นสึกหรอปกติอยู่แล้วครับแล้วก็ไม่มีอาการรอบสูงวาล์วขาดก้านขาดไม่มีพี่ไม่มีแน่นอนรับประกันอันนี้วิ่งได้เท่าไหร่คันนี้เหรอ161พี่161เต็มที่ละกล่องเดิมครับ60ไม่หมดเงินเท่าไหร่อันนี้62เอ้ย62เนี่ยประมาณ20,000พี่20,000จากเดิม140ถึงป่ะ130 130เหนื่อยแล้วพี่ชาม120ใช่เปลี่ยนชาม130ก็เหนื่อยแล้วใช่รวดเงี้ยมา160ใช่ครับก็ไม่มีที่ให้ดูละเกมแค่140ใช่ครับมีคลิปอยู่มีคลิปอยู่มีคลิปอีกแล้วเดี๋ยวดูคลิปอันมีคลิปให้ชมมีแหละเรามีจะมีหลายคลิปในตัดต่อใส่ไปให้ใช่ใช่เดี๋ยวเราใส่เข้าไปให้สุดท้ายอ่ะฝากหน่อยว่าคนที่อยากจะทำรถที่เจมอยากโทรมาคุยอยากปรึกษาอยากเป็นตัวแทนอยากเป็นตัวแทนครับติดต่อได้ช่องทางไหนติดต่อได้ Facebook ทั้งเจมพระราม3นะครับในเพจก็ได้ครับเพจภาษาภาษาไทยครับภาษาไทยจอเซเอจอจามอมาสอเสือกระลันครับใช่แล้วก็พระราม3ใช่ครับพิมพ์มาได้เลยเจอแน่นอนครับในเพจก็มีแต่มาหาเป็นคนเที่ยงธรรมถ้าก่อนเที่ยงไม่ต้องพิมพ์นะครับเพราะพวกนี้ไม่ตื่นครับอย่าทักอย่าโทรไม่หรอกเปิดเที่ยงครับเปิดเที่ยงเปิดเที่ยงปิดกี่โมงปิดประมาณ5โมง5โมงเดี๋ยวเปิดเที่ยงไป5โมงก็นี่นี่โมงนี่3โมงช่างยังไม่เห็นช่างคนเลยใช่แล้วก็ทำความสะอาดปิดร้านใช่ครับรถเนี่ยข้างๆเนี่ยอันนั้นของตัวเองหรือรถดองอ๋อรถลูกค้าครับอันนั้นดองคือยังไม่ยอมทำก็ไม่ทำบางคันก็ทำเสร็จแล้วรอลูกค้ามาเอาใช่ใช่บางคันก็รอทำอยู่ติดต่อที่คือทาง Facebook ครับเพจครับมาที่ร้านอยู่ที่จันทร์16แยก4ครับเช็คอินใน Google ก็ขึ้นเลยครับมีเลยผมปักหมุดไปแล้วร้านใหม่เลยจะสดจริงๆร้านใหม่เลยครับมาอุดหนุนก็ได้ครับเบอร์โทรศัพท์098 456 5722ครับฝากถึงน้องๆที่ชื่นชอบในความเร็วนะครับไปแข่งกันในสนามครับดีกว่าแข่งกันบนท้องถนนครับเพราะมันจะเดือดร้อนผู้ใช้ถนนทั่วไปครับขอบคุณครับตามตัวโคตรยากเลยเพ
ราจะนัดเจออยู่ร้านแน่งงไปหมดจะมาถ่ายล่าสุดมาควาติดโควิดอีกเลือดรู้กันทั้งหมดต่อค่ะรู้หมดเลยหายเนื้อหายเนื้อจะไม่เอาแดดจบตอนนี้จับไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยต่อคอแห้งแห้